Apple Watch สามารถใช้รับสายการโทรผ่าน LINE แล้วก็ Facebook Messenger ได้หรือไม่และอีกหนึ่งคำถามครับ Apple Watch Series 6นั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่นี่คือคำตอบนะครับมาตอบในข้อสงสัยแรกนะครับเกี่ยวกับการใช้ Apple Watch ในการรับสายสามารถใช้รับสายการโทรผ่าน LINE แล้วก็ Facebook Messenger ได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะรับสายได้นะครับสำหรับการรับสายโทรเข้าโทรออกนั้น Apple Watch สามารถทำได้เพียงการโทรเข้าผ่านทางเครือข่ายเซลลูลาร์นะครับผ่านทางเบอร์มือถือช่องทางเดียวเพียงเท่านั้นครับถ้าเป็น Apple Watch รุ่นที่ใช้สัญญาณเซลลูลาร์นะครับเราสามารถที่จะทำได้โดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกผ่านตัวเครื่องได้เลยนะครับในส่วนของทาง LINE แล้วก็ Facebook นั้นทำได้แค่เพียงการแจ้งเตือนเท่านั้นแจ้งเตือนบอกว่ามีคนโทรเข้ามาผ่านทาง LINE เท่าที่ผมใช้งานมามันก็จะมีปัญหาบ้างนะครับว่าคนที่กำลังโทรเข้ามาผ่านทาง LINE นั้นวางสายไปก่อนเราถึงจะเห็นการแจ้งเตือนขึ้นมาซึ่งมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะตรงจุดนี้มันไม่ขึ้นแบบเรียลไทม์ส่วนการรับส่งข้อความนั้นสามารถทำได้เช่นกันครับเมื่อมีคนส่งไลน์มาหาเราเราสามารถที่จะเปิดดูข้อความไลน์ผ่านทาง Apple Watch ได้สามารถที่จะตอบกลับได้ครับส่งข้อความกลับไปข้อความมันจะมีข้อความแบบรวดเร็วที่เราสามารถตั้งเอาไว้ได้นะครับว่าเป็นข้อความสั้นๆแบบไหนบ้างหรือเราอาจจะส่งเป็นสติ๊กเกอร์หรือจะส่งเป็นอีโมจิตอบกลับไปก็ได้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถบันทึกเสียงแล้วก็ส่งกลับไปได้ด้วยนะครับมาในฝั่งของแอปพลิเคชัน Facebook Messenger บ้างครับถ้ามีคนโทรเข้าผ่านทาง Facebook Messenger ที่แอปพลิเคชัน Messenger บน Apple Watch ครับจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเช่นกันว่ามีสายกำลังโทรเข้ามานะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกดรับแล้วก็พูดคุยผ่านทาง Apple Watch ได้ยังไงเราก็ต้องกลับมาที่ตัว iPhone เพื่อทำการรับสายเหล่านั้นนะครับการส่งข้อความของ Facebook Messenger ก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันกับทาง LINE นะครับเมื่อมีคนส่งข้อความมาทาง Messenger Apple Watch ก็จะแจ้งเตือนเช่นกันแล้วก็เราสามารถที่ตอบกลับไปได้นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ dictation ด้วยนะครับที่เราจะสามารถใช้เสียงในการพิมพ์ได้นะครับทั้งนี้ก็ยังรองรับภาษาไทยด้วยนะครับเวลาที่เราตอบข้อความสั้นๆกลับไปก็จะเพิ่มความสะดวกค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมาส่งท้ายกันด้วยคำถามนี้ครับว่า Apple Watch Series 6นั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่ณปัจจุบันตัวที่ใหม่สุดคือ Apple Watch Series 5ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2019ดังนั้นครับถ้าไล่ตามไทม์ไลน์ Apple Watch Series 6หรือว่า Apple Watch ปี2020ถ้าจะมีการเปิดตัวจริงๆก็จะเป็นช่วงเดือนกันยายนของปีนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะเข้ามาขายในประเทศไทยกำหนดการทั่วๆไปก็จะอยู่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับ Apple Watch Series 6นะครับเราจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับและเช่นเดิมครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารในวงการของ Apple อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Apple Watch หรือว่าเครื่อง Mac ก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้เราพบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ